ตามกันต่อกับข่าวสังคมธุรกิจตลาดทุนครับโชว์ความพร้อมทุกด้านผ่านเวทีแถลงข่าวการจัดงานโตยุสึเจแปนเฟสติวัลพร้อมๆไปกับการเปิดแนวรุกตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในเมืองไทยงานนี้บริษัทโตโยต้าทูโชไทยแลนด์จำกัดเทรดดิ้งเฮ้าส์รายใหญ่ในประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของเจเนเรชันที่3ได้จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งยังเป็นวาระสำคัญที่โตโยต้าทูโชไทยแลนด์ดำเนินธุรกิจมาครบรอบ60ปีจากการทำหน้าที่นำเข้าอุตสาหกรรมหนักอาทิเครื่องทอผ้าเครื่องจักรทางการเกษตรและรถโฟล์คลิฟต์ด้วยการเป็นซัพพลายเชนแมเนจเมนต์สร้างจุดแข็งให้เป็นจุดขายภายใต้สัดส่วนทางธุรกิจออโตโมทีฟ 80% และนันออโตโมทีฟ 20% คู่ขนานไปกับการแตกลายเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าคอน sumer product จากประเทศญี่ปุ่นพร้อมไปกับการส่งมอบสิ่งดีๆสู่สังคมไทยภายใต้โครงการ60ปี60โรงเรียนที่ได้มอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดด้วยงานโตโยสึเจแปนเฟสติวัลครั้งนี้ทางโตโยต้าทูโชไทยแลนด์จะนำสินค้าไลฟ์สไตล์ของแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นหลายร้อยร้านค้ามาร่วมออกบูธอาทินิชิกาวะเตียงนอนนวัตกรรมล้ำยุคเครื่องแก้วจากซากาฮาระชุดเครื่องใช้เด็กแบรนด์ดีมัวถ้วยชามเครื่องปั้นดินเผาทาชิกิชิรวมถึงอาหารและผลไม้สดส่งตรงจากญี่ปุ่นมาเสนอขายในราคาพิเศษเพื่อให้คนไทยได้สัมผัสสินค้าระดับคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นพร้อมๆไปกับการตอกย้ำการก้าวเข้าสู่ธุรกิจรีเทลที่โฟกัสไปยังกลุ่มสินค้าที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวตามเซกเมนต์ต่างๆทั้งกลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานรวมถึงกลุ่มครอบครัวโดยงานโตโยสึเจแปนเฟสติวัลครั้งแรกในเมืองไทยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30กรกฎาคมนี้ณรอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนภายในงานจะมีกิจกรรมและความบันเทิงมากมายสำหรับทุกเพศทุกวัยมาให้ได้สัมผัสอย่างเต็มที่ตลอดทั้ง2วันงานนี้ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามได้ทาง Facebook Fanpage โตโยสึเจแปนเฟสติวัลปีนี้ค่ะเป็นปีที่ความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นครบรอบ130ปีนะคะขณะเดียวกันบริษัทโตโยต้าทูโชไทยแลนด์ก็ดำเนินการในประเทศไทยมาครบ60ปีเช่นกันค่ะเราก็มองว่าในการจัดงานโตโยสึเจแปนเฟสติวัลในครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองนะคะแล้วเพื่อที่จะนำสินค้าไลฟ์สไตล์ของญี่ปุ่นซึ่งมีคุณภาพนะคะนำมาให้ผู้บริโภคชาวไทยได้ใช้กันด้วยราคานะคะที่ใกล้เคียงกับที่ประเทศญี่ปุ่นมีสินค้าเสื้อผ้านะคะสินค้าสำหรับแม่และเด็กนะคะที่เป็นออร์แกนิกนะคะมานำมานะคะแล้วก็จะมีที่นอนนิชิกาวะนะคะซึ่งเป็นที่นอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะซึ่งช่วยให้การหลับพักผ่อนเนี่ยสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาหารเนี่ยค่ะก็มาออกบูธกันมากมายเป็นอาหารที่บางแบรนด์ยังไม่เคยเข้ามาในประเทศไทยเลยนะคะก็ได้นำมาให้กับทุกท่านได้ชิมกันนะคะของสดผลไม้นะคะที่อิมพอร์ตตรงมาจากญี่ปุ่นคอนโทรลแต่ฟาร์มเลยนะคะงานนี้จะมีขึ้นนะคะในวันที่ 29-30 กรกฎาคมนี้ค่ะที่ Royal Paragon Hall นะคะก็เรียนเชิญทุกท่านไปพบกันนะคะมีกิจกรรมสนุกๆตลอดทั้งงานทั้ง2วันนะคะเต็มวันเลยค่ะThank you.